สวัสดีครับก็สู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับและนี่คือช่วงเวลาของไขปมผ่านเลนทางช่องบลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งคุณผู้ชมพบกับผมนะครับฟารุคพลวันผู้ดำเนินการของเราในวันนี้สำหรับเจอกันนะฮะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับไขปมผ่านเลนไม่ว่าจะเป็นทางออนแอร์ออนไลน์ออนแอปพลิเคชันครับรวมไปถึงออฟไลน์ทางช่องบลิททีวีเช่นเดียวกันตอนนี้ใครอยากฟังแนวพอดแคสต์นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ politv.tv เลือกหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันทุกวันอาทิตย์นะครับส่วนรวมไปถึงแน่ใครที่อยากจะปิดหน้าจอก็ได้ฟังแต่เสียงเนี่ยช่องทางตรงนี้คุณสามารถปิดหน้าจอทั้งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้เลยหรือว่าอยากจะเปิดภาพข่าวของเรามาเพราะว่าวันนี้มีภาพที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะจากซีรีส์ Netflix ชื่อดังที่ชื่อว่า The Serpent ด้วยแน่นอนนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของคดีความที่ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1970ถึงปี1980ช่วงเวลาประมาณ10ปีครับที่ฆาตกรรายนี้เขาเดินทางไปทั่วเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยครับเขาก่อคดีฆาตกรรมนะฮะมาถึง10รายด้วยกันทำไมเขาถึงได้สังหารโหดถึงขนาดนี้และไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเขายังเดินทางไปอีกหลากหลายประเทศเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นอินเดียหรือว่าประเทศเนปาล นะครับซึ่งเขาเนี่ยฆ่าคนเกือบทุกประเทศเลยทีเดียววันนี้ครับกับฉายาของเขาที่มีชื่อว่าฆาตกรที่ชื่อว่าชาร์ลส์โสภราชหรือว่าอาจจะเป็นฆาตกรนักฆ่าบิกินี่หรืออาจจะเป็นนักฆ่าอสรพิษที่หลายคนตั้งฉายาเขามานะครับเขาคือใครช่วงแรกครับไปดูตัวอย่างรายการของเรากันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งผมมีตัวอย่างจากซีรีส์ดัง Netflix ที่ชื่อว่า The Serpent มาฝากคุณผู้ชมด้วยครับในช่วงแรก Our home is always open to friends Who is your guest Ajay Oh you're the gem dealer He is the gem dealer Naya ชาวโสภราชหรือว่านักฆ่าบิกินี่นักฆ่าอสรพิษนะครับที่หลายคนตั้งฉายาให้เขานะฮะเขาเนี่ยมีความโลดแล่นอยู่วงการนักต้มตุ๋นวงการนักพนันรวมไปถึงนักค้ายาเสพติดและแน่นอนนะพ่อค้าเพชรนะครับซึ่งตัวตนทั้งหมดของเขาเป็นตัวตนปลอมนะครับเขาใช้ตัวตนปลอมเหล่านี้แหละครับในการหลอกนะฮะแล้วก็ต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศอินเดียแล้วก็รวมไปถึงนะครับประเทศเนปาลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะหลอกเพื่อที่จะเอาเงินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแบบแนวแบ็คแพคเกอร์แต่ว่าที่สำคัญครับเขาเนี่ยทำการสังหารเหยื่อแบบที่เรียกว่าหาตัวตนของผู้ทำการฆาตกรรมไม่เจอนะฮะเพราะว่าเขานั้นมีตัวตนหลากหลายรูปแบบบางคนอาจจะเรียกเขาว่าโสภราชหรืออาจจะกลายเป็นโสภรุษอีกวันนึงอาจจะกลายเป็นโสภฤทธิ์หรืออีกวันนึงเขาอาจจะกลายเป็นโสภรีซึ่งเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจทั่วทั้งเอเชียครับออกหมายแดงหรือว่าเรดโนติสนะฮะเพื่อต้องการติดตามจับกุมตัวเขามาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วการเสียชีวิตจากนักท่องเที่ยวด้วยน้ำมือของโสภราชอาจจะมีมากกว่านี้และทำไมโสภราชถึงลงมือโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในการท่องเที่ยวทั่วเอเชียทำไมถึงไม่ลงมือกับคนท้องถิ่นช่วงแรกครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับโสภราชแล้วก็รวมไปถึงคดีความที่เขาก่อขึ้นมาให้มากยิ่งขึ้นใครอยากฟังสรุปนะครับผมสรุปให้ฟังแล้วในช่วงแรกแบบ5นาทีแต่ใครอยากฟังละเอียดละเอียดฟังต่อในรายการไขปมผ่านเลนในวันนี้ยาวๆไปตลอด30นาทีรายการเลยครับชาวโสภราชเป็นฆาตกรต่อเนื่องครับผู้ก่อคดีฆาตกรรมไปทั่วทั้งเอเชียทั้งเอเชียในที่นี้คือหมายถึงรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้รับการปล่อยตัวจากคุกในเนปาลหลังจากถูกคุมขังในนั้นมานานกว่าถึง20ปีด้วยกันโสภราชเนี่ยเติบโตมาท่ามกลางปัญหาในครอบครัวครับเขาเนี่ยถูกพ่อบังเกิดเกล้าทอดทิ้งแล้วก็ปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม่ของคุณแม่แท้ๆตัวเองไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมตั้งแต่ยังเด็กเลยทีเดียวโสภราชเนี่ยพัวพันกับคดีอาชญากรรมมาตลอดชีวิตนะครับทั้งมีการลักวิ่งชิงปล้นรวมไปถึงต้มตุ๋นหลอกลวงและแน่นอนนะครับเรื่องของคดีการฆาตกรรมที่มีการฆาตกรรมเหยื่อไปมากกว่าถึง20รายโดยมีการหลบหนีการจับกุมนะครับในประเทศไทยแล้วก็ไปจนมุมอยู่ที่ประเทศอินเดียหลังจากนั้นก็ถูกจับนะฮะในประเทศเนปาล
ถูกปล่อยตัวนะครับก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นเองนั่นคือวันที่23ธันวาคม2565ซึ่งชาวสุภราชนะครับเป็นฆาตกรต่อเนื่องลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสที่ตำรวจระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมหลายคดีในช่วงทศวรรษที่1970ไปจนถึงช่วงปี1980หลังจากก่อคดีมาเนิ่นนานนะครับก็มีการหลบหนีการจับกุมของตำรวจทั้งในประเทศไทยนะครับและก็ตำรวจของอินเดียไปถูกจับกุมในประเทศเนปาลอย่างที่บอกนะครับเขาเองเนี่ยถูกจับขังคุกในเนปาลประมาณเกือบ20ปีด้วยกันแล้วก็ถูกปล่อยตัวนะฮะ23ธันวาคม2565ในการปล่อยตัวเนี่ยคือไม่ใช่คำว่าเขาพ้นผิดจากโทษนะครับแต่ว่ามีปัญหาด้านสุขภาพก็เลยทำให้ต้องส่งตัวเนี่ยกลับไปยังประเทศฝรั่งเศสโดยสุภราชเนี่ยเป็นที่รู้จักแน่ของการเป็นนักต้มตุ๋นนักหล่อลวงเป็นโจรเป็นฆาตกรเขาถูกสื่อประเทศไทยนี่แหละครับตั้งฉายาให้ว่าเป็นนักฆ่าบิกินี่เรื่องราวของเขาเนี่ยเคยถูกนำเอาไปลงใน Netflix นะครับเป็นซีรีส์ด้วยและแน่นอนนะฮะสำนักข่าวของ BBC ไทยก็นำไปทำเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ภายใต้ชื่อว่า The Serpent นะครับหรือว่าอสรพิษนั่นเองกับอีกหนึ่งฉายานักฆ่าอสรพิษทำไมถึงเรียกว่านักฆ่าสรพิษครับเพราะว่าโสภราชเนี่ยคือเป็นคนเหมือนปลิ้นปล้อนแล้วก็หลอกแล้วก็หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเขาเนี่ยมีการใช้ตัวตนจอมปลอมของเขาในการหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเช่นวันที่1อาจจะกลายเป็นโสภรสวันที่2เป็นโสภฤทธิ์วันที่3ก็อาจจะกลายเป็นโสภราชแล้วก็มีการปลอมแปลงตัวเองแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะอำพรางตัวเองอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวครับปัจจุบันเนี่ยสุภราชครับมีอายุประมาณ79ปีแล้วนะครับเขาเป็นผู้ต้องสงสัยก่อคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกกว่า20คนไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศไทยนะครับแต่รวมไปถึงทั่วทั้งเอเชียนั่นก็แปลว่าเขาเนี่ยเดินทางไปในหลายประเทศนะครับที่อยู่ในเอเชียด้วยกันโดยการก่อเหตุของสุภราชเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกนะครับที่เดินทางเข้ามายังทวีปเอเชียแล้วก็เป็นพวกแบ็คแพคเกอร์หรือว่าพวกที่เดินทางสายลุยอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ในปีประมาณ 1970 ถึง 1980 เนี่ยยุคนั้นถือว่าเป็นยุคยอดนิยมนะครับที่คนเนี่ยชอบจะเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์คือไปแบบ no plan แล้วก็ไปเที่ยวแบบประเทศนั้นประเทศนู้นประเทศนี้บินไปเรื่อยๆประมาณนั้นเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่า20กว่าคนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการสันนิษฐานนะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าจำนวนเหยื่อที่แท้จริงของโสภราชนั้นมีเท่าไหร่กันแน่และนอกจากการฆาตกรรมของโสภราชครับก็ยังมีประวัติอาชญากรรมยาวเป็นหางว่าวซึ่งจุดเริ่มต้นของเขานั้นอาจจะเป็นเพราะว่าปมจากการถูกทอดทิ้งแล้วก็ละเลยในวัยเด็กนั่นเองส่วนจุดเริ่มต้นนะฮะในเส้นทางอาชญากรรมของเขาจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังกันนะครับแบบละเอียดนะฮะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในวันนี้รายการไขปมผ่านเลนของเราครับมีถึง2เอพิโซดด้วยกันที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชญากรรมเริ่มต้นขึ้นที่โสภราชครับในเมืองไส้ง่อนหรือว่าปัจจุบันนั้นคือนครโฮจิมินห์โสภราชเนี่ยเกิดเมื่อวันที่6เมษายนครับปี1944แล้วก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นเมืองไส้ง่อนปัจจุบันคือนครโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังคงเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสพ่อของโสภราชนะครับเป็นนักธุรกิจชาวอินเดียแม่เป็นพนักงานร้านค้าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้แต่งงานกันนะครับพ่อของสุภราชเองก็ไม่เคยยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนไร้สัญชาติแต่ต่อมาครับแม่ของสุภราชเองก็อย่างที่บอกไปแต่งงานกับทหารชาวฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นพ่อเลี้ยงใหม่ของสุภราชนะครับทหารชาวฝรั่งเศสคนนั้นเนี่ยประจำการอยู่ที่เวียดนามนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยกันแต่ว่าในครอบครัวนั้นนะครับสุภราชเองเนี่ยก็มีความรู้สึกแปลกแยกแล้วก็เหมือนไม่ได้รับการสนใจเรียกว่าถูกละเลยจากคนในครอบครัวเพราะว่าทั้งพ่อใหม่พ่อเลี้ยงแล้วก็รวมไปถึงแม่แท้ๆของเขาครับก็ดันไปสนใจให้กับน้องๆที่เกิดมาหลังจากนั้นเขาเองเนี่ยเคยบอกกับหลายบทความนะครับว่าเขาเนี่ยเกลียดชังพ่อเขามากที่ทิ้งเขาไปคือพ่อแท้ๆนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถปรับตัวกับครอบครัวใหม่ของแม่ได้นั่นเองนี่คือเรื่องราวในวัยเด็กของโสภราชนะครับพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น
สุภราชก็เริ่มก่ออาชญากรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถูกจับครับครั้งแรกในข้อหาลักขโมยเมื่อปี1963แต่ว่าตอนถูกคุมขังในเรือนจำที่ปัวซีในกรุงปารีสเขาก็ยังไม่วายนะฮะมีการหว่านล้อมให้ผู้คุมเนี่ยมอบสิทธิพิเศษแก่เขาเช่นเป็นเด็กเก็บหนังสือในห้องขังอะไรประมาณนี้ทำให้ในตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่สุภราชครับก็ออกจากห้องขังนี้ได้แล้วก็เดินเที่ยวห้องนู้นทีห้องนั้นทีกลายเป็นว่าไปทำความรู้จักบังเอิญกับเฟลิกดอสเกนเย่ซึ่งเป็นชายหนุ่มผู้ร่ำรวยผู้ที่มาทำงานอาสาสมัครในเรือนจำนั่นเองหลังจากได้รับการปล่อยตัวครับแน่นอนว่าโสภราชก็จริงๆตอนนั้นเขายังถูกทันบนอยู่นะเลยย้ายไปอยู่กับเดสกอนเย่ซึ่งก็เป็นชายหนุ่มที่มาเป็นอาสาสมัครในเรือนจำนั่นเองพอโสภราชเนี่ยย้ายไปอยู่กับเดสกอนเย่แน่นอนนะครับเดสกอนเย่เนี่ยเป็นคนร่ำรวยก็ทำให้ถูกชักชวนครับไปงานสังคมบ่อยครั้งเรียกได้ว่าก็เริ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มชุมชนหรือว่าชนชั้นสูงนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับด้วยความทะเยอทะยานของโสภราชเองครับก็ทำให้เขาเนี่ยมองหาลู่ทางในการหาเงินก็ไม่ว่าจะเป็นการขโมยหรือว่าต้มตุ๋นนะครับกับคนชนชั้นสูงในกรุงปารีสก็ทำให้เขาเนี่ยเริ่มมีเงินมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นคนรวยคนหนึ่งเลยทีเดียวจนไปพบเจอกับชองตานชองปานิยงซึ่งเธอเนี่ยเป็นลูกสาวจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นครอบครัวอนุรักษ์นิยมนะฮะทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มที่จะคบหาดูใจกันครับเพราะว่าคิดว่าโสภราชเองเนี่ยก็โอ้โหเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองเลยทีเดียวความสัมพันธ์ของทั้งสองคนครับเหมือนจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนโสภราชเองก็ตัดสินใจนะฮะขอชองปานิยงแต่งงานแต่ว่าเขาเนี่ยกลับถูกจับในวันเดียวกันโอ้โหเหมือนในซีรีส์เหมือนในหนังเลยคุณผู้ชมครับเป็นภาพบรรยากาศที่แบบกำลังไปขอสาวแต่งงานน่ะแต่ดันโดนตำรวจจับได้ซะก่อนนะครับเขาเนี่ยพยายามหลบเลี่ยงตำรวจด้วยรถยนต์ที่ขโมยมาศาลตัดสินจำคุก8เดือนแต่ว่าชองปานิยงครับก็แน่นอนว่าเมื่อรักกันแล้วนะฮะเห็นแฟนเนี่ยกำลังจะถูกจับเขาก็ช่วยเหลือครับจนโสภราชนะฮะเรียกได้ว่ามีชีวิตอยู่ต่อแบบเรียกว่าดีเลยทีเดียวนะครับเขาโดนจำคุกไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ชองปานิยงเนี่ยก็คอยสนับสนุนเขาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ต่างในคดีให้แล้วก็รวมไปถึงเงินประกันตัวจนสุดท้ายครับทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันนั่นเองแต่ว่าหลังจากที่โสภราชเนี่ยได้รับการปล่อยตัวจากในคุกแล้วนะครับจนปี1970ครับนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วนะฮะในปีที่โสภราชจะเริ่มเกาะคดีแล้วใช่ไหมครับเขาเนี่ยพาชองปานิยงนะครับซึ่งเป็นภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะครับออกจากฝรั่งเศสไปยังทวีปเอเชียเพื่อที่จะหลบหนีจากการจับกุมนี่แหละไม่ได้จะไปตั้งต้นอะไรใหม่หรอกครับแต่ว่าเรื่องราวของโสภราชเนี่ยมันเริ่มแดงขึ้นมาในสังคมชนชั้นสูงแล้วนะครับก็เลยต้องการที่จะเดินทางหนีไปนั่นเองทั้งคู่เนี่ยเดินทางผ่านยุโรปตะวันออกด้วยหนังสือเดินทางปลอมแน่นอนเพราะว่ามีคดีติดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างทางโสภราชก็ยังไม่วายนะครับไปปล้นนักท่องเที่ยวที่ทั้งสองคนเนี่ยไปตีสนิทด้วยคือเรียกได้ว่าตอนนี้ในชองปานิยงเนี่ยเหมือนเป็นแคทวูแมนอีกคนหนึ่งนะฮะคือช่วยสามีเนี่ยในการขโมยเต็มที่เลยทีเดียวนะครับก่อนที่แน่นอนนะทั้งสองคนเนี่ยจะมาถึงนครมุมไบนั่นคือประเทศอินเดียชองปานิยงก็คลอดลูกสาวครับชื่อว่าน้องอูชาโสภราชเนี่ยใช้ชีวิตด้วยการก่ออาชญากรรมเรื่อยมานะครับไม่ใช่ว่าคลอดลูกแล้วเขาจะหยุดนะเขาก็ยังหาเงินด้วยการขโมยรถลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งมันได้กำไรมามากมายอ่ะคุณผู้ชมและแน่นอนว่าพอมันได้เงินมาง่ายอ่ะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยหมดไปกับการพนันจนกระทั่งครับเขาก็ถูกจับอีกครั้งในปี1973หลังจากพยายามใช้อาวุธปล้นพ่อค้าอัญมณีโดยเขาเนี่ยมีการวางแผนเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับในการปล้นในครั้งนี้แต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถทำการปล้นได้เพราะว่าพ่อค้าอัญมณีครับเขาจับได้ซะก่อนนะฮะเรียกว่าล้มเหลวเลยทีเดียวก็เลยทำให้ชองปานิยงเนี่ยพยายามที่จะช่วยให้เขาหลบหนีในเมืองนะครับแต่ปรากฏว่าตำรวจก็ติดตามจับกุมตัวได้อย่างรวดเร็วแปลว่าครั้งนี้นี้คนในพื้นที่ตรงบริเวณที่เขาอาศัยอยู่นะครับก็น่าจะรู้ถึง
กิตติศัพท์แล้วก็รวมไปถึงนะฮะชื่อเสียงเรียงนามของโสภราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นพอถูกจับอีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็อยากที่จะประกันตัวให้เร็วที่สุดทำยังไงดีล่ะครับก็เลยต้องมีการขอยืมเงินคุณพ่อมาประกันตัวคุณพ่อที่เป็นทหารหรืออดีตทหารที่อยู่ฝรั่งเศสนี่แหละหลังจากรับการประกันตัวแล้วครับโสภราชก็พร้อมกับภรรยานะฮะหลบหนีไปยังกรุงคาบูลอัฟกานิสถานแล้วก็เริ่มมีครับเริ่มอะไรให้ทาย TikTok 1 2 3เริ่มปล้นนักท่องเที่ยวอีกแล้วครับโดยครั้งนี้เป็นชาวตะวันตกที่เดินทางมาเอเชียนี่แหละนะฮะเป็นเรื่องการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เหมือนเดิมเลยครับเขาก็เริ่มนะฮะปล้นกันอีกครั้งนึงและสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับถูกต้องครับเขาถูกจับกุมอีกครั้งที่กรุงคาบูลที่อัฟกานิสถานแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโสภราชหนีไปได้นะครับด้วยการแกล้งป่วยแล้วก็วางยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและแน่นอนเขาก็ข้ามประเทศอีกรอบครับไปที่อิหร่านโดยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้พาชองปานียงหรือภรรยาแล้วก็ลูกสาวที่ชื่อว่าอูชาไปด้วยนะแต่เขาทิ้งครอบครัวเอาไว้เลยโดยชองปานียงเนี่ยแม้ว่าจะยังรักโสภราชแต่เธอก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่าเบื่อหน่ายอะอะไรอะแฟนต้องไปทำการก่ออาชญากรรมเพื่อที่จะเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับฝรั่งเศสเพราะว่าบ้านเธอเองก็เป็นบ้านอนุรักษ์นิยมนะฮะแล้วก็มีเงินพอสมควรเลยแล้วก็เธอเนี่ยสัญญากับตัวเองนะครับว่าจะขอไม่เจอกับโสภราชอีกนะฮะแน่นอนว่าหลังจากนั้นนะครับโสภราชก็หลบหนีการจับกุมนะครับที่อัฟกานิสถานไปอยู่ที่ประเทศอิหร่านประมาณนานกว่า2ปีเขาเนี่ยใช้หนังสือเดินทางปลอมนะครับกว่า10ฉบับด้วยกันเดินทางผ่านหลายประเทศในยุโรปตะวันออกแล้วก็ตะวันออกกลางก่อนที่อองเดรตัวละครใหม่นะครับอองเดรเนี่ยเป็นน้องชายต่างบิดาหรือว่าน้องชายคนละพ่อนั่นเองจะตามมาสมทบที่อิสตันบูลที่ประเทศตุรกีน้องชายต่างพ่อแต่เป็นลูกแม่แท้ๆที่ชื่อองเดรเนี่ยก็ตามมาสมทบนะครับอย่างที่บอกที่ประเทศตุรกีและกลายเป็นคู่ค้าทางการเงินหรือเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนนะครับเรื่องของอาชญากรจ้าโอ้โหเราก็คิดว่าเขาจะมาประกอบอาชีพสุจริตแล้วใช่ไหมครับแต่เขายังไม่จบนะฮะเขายังก่ออาชญากรรมครับหลังจากมีองเดรเข้ามาเป็นพวกรวมอีกหนึ่งคนเนี่ยก็กลายเป็นโอ้โหจับคู่กันไปเลยครับก่อเหตุนะฮะอาชญากรรมทั้งตุรกีทีนี้ไปที่กรีซด้วยครับจนสุดท้ายไปถูกจับที่กรุงเอเธนโสภราชก็หลบหนีได้อีกครั้งครับแต่ว่าทิ้งองเดรน้องชายเอาไว้ให้ถูกจับแล้วก็ถูกส่งตัวไปตุรกีองเดรเนี่ยตอนนั้นได้รับโทษจำคุกถึง18ปีด้วยกันระหว่างการหลบหนีของโสภราชครับเขาเองก็หาเงินด้วยกันหลอกคนอื่นครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อค้าอัญมณีบ้างละหรือว่าบางทีก็ไปค้ายาเสพติดบ้างละการเป็นพ่อค้าอัญมณีตัวปลอมของโสภราชเนี่ยทำเพื่อที่จะสร้างความประทับใจครับแล้วก็เหมือนแบบให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลงไหลแล้วก็แบบหูเป็นพ่อค้าเลยเหรออัญมณีด้วยนะน่าจะเป็นคนรวยและหลังจากนั้นครับเขาก็ทำการต้มตุ๋นอีกเช่นเคยแล้วก็จนสุดท้ายก็เดินทางมาจนถึงอินเดียอีกครั้งแล้วก็ได้พบกับมารีอองดรีเลอแคลร์นะฮะมารีเนี่ยเธอเป็นนักท่องเที่ยวหญิงครับผู้ที่มาจากเมืองลีบายรัฐควีเบกประเทศแคนาดามารีก็มาแบบแบ็คแพคเกอร์เหมือนกันต้องการตามหาการผจญภัยที่ถึงเครื่องนะฮะมารีเนี่ยถูกอิทธิพลของโสภราชครอบงำจนเธอกลายเป็นผู้ติดตามที่พักดีที่สุดของโสภราชเพราะว่าหลังจากนั้นครับโสภราชเนี่ยก็กลายเป็นว่าเริ่มรวบรวมพักพวกครับเพราะว่าทำคนเดียวเนี่ยมันไม่รวยแบบรวยจัดๆสักทีเขาเริ่มที่จะรวบรวมพักพวกด้วยการจัดฉากสร้างบุญคุณเพื่อให้เกิดความพักดีอย่างเช่นทำทีเป็นช่วยนักท่องเที่ยวหาหนังสือเดินทางที่ตัวเขาเองนี่แหละที่เป็นคนขโมยไปโอ้โหแผนโคตรสูงเลยเหมือนในแบบซีรีส์ในหนังเลยทั้งที่เขาเป็นชีวิตจริงนะคุณผู้ชมนะแล้วก็หลังจากนั้นครับเขาก็จะใช้วิธีให้ที่อยู่กับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกับโรคบิดและถูกต้องครับคุณผู้ชมโสภราชนี่แหละเป็นคนวางยานั่นเองจนสุดท้ายเขาก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่เป็นชาวอินเดียเนี่ยเข้ามาเป็นมือขวาในการก่ออาชญากรรมนั่นเองและแน่นอนว่าเรื่องราวการตามล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันจะเป็นยังไงทำไมเขาถึงได้ฉายานักฆ่าบิกินี่นักฆ่าสรพิษมานะครับช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อครับ
ชาวโสภราชหรือว่าหลายคนเรียกว่านักฆ่าบิกินี่บางคนก็เรียกว่านักฆ่าอสรพิษซึ่งแน่นอนนะครับฉายาเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปของโสภราชเช่นเดียวกันนะครับโสภราชเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งครับที่มีหลากหลายบุคลิกแล้วก็มีหลากหลายอาชีพในการตบตานักท่องเที่ยวเขาเนี่ยจะเลือกลงมือนะครับในการสังหารนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจากประเทศตะวันตกและเดินทางมาเอเชียนะครับเขาก่อคดีทั้งในประเทศไทยอินเดียแล้วก็เนปาลและอีกหลากหลายประเทศที่ไม่ได้พูดถึงนะฮะคือต้องบอกว่าคดีฆาตกรรมของเขาเนี่ยทำให้ตำรวจสากลเนี่ยต้องออกหมายแดงหรือว่า Red Notice กันมาเลยทีเดียวในการติดตามตัวของเขาเพื่อที่จะมาดำเนินคดีนะครับไม่เพียงแต่ตำรวจประเทศไทยเท่านั้นตำรวจประเทศอื่นก็ต้องการตัวเขาเช่นเดียวกันและทำไมเขาถึงสังหารศพได้แบบโอ้โหโหดเหี้ยมขนาดนี้ต้นเหตุนะฮะความรุนแรงของจิตใจของโสภราชเดมมาจากไหนและแน่นอนนะครับว่าเขาเนี่ยในการก่อคดีฆาตกรรมในแต่ละครั้งมีใครช่วยเขาได้บ้างหรือไม่และเขาก่อคดีคนเดียวหรือไม่อย่างไรในช่วงแรกครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโสภราชให้มากยิ่งขึ้นว่าเขาเป็นใครมีที่มาอย่างไรแล้วก็แน่นอนนะครับการก่อเหตุในครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาเริ่มลงมือที่ประเทศไหนนะครับและที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงแรกผมสรุปตัวอย่างแล้วก็รวมไปถึงนะฮะเรื่องราวทั้งหมดของโสภราชให้คุณผู้ชมฟังแบบสั้นๆแล้วภายใน5นาทีหลังจากนี้แบบครบจบเลยแต่ใครอยากฟังยาวๆนะครับฟังรายการของเราไขปมผันเลนผมจะเล่าเรื่องราวย้อนตั้งแต่เขาในวัยเด็กไปจนถึงช่วงเวลาที่เขาลงมือฆาตกรรมศพรายแรกนะครับและเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับหลังจากโสภราชนะครับมีคนในทีมมาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มชาวอินเดียที่ชื่อว่าเจชอดูรีนะครับที่มาเป็นมือขวาหรือแม้กระทั่งมารีอองดรีเลอแคลร์ที่มาเป็นผู้ภักดีของโสภราชหลังจากที่โสภราชเนี่ยให้บุญคุณทำทีเป็นการช่วยหาหนังสือเดินทางอะไรประมาณนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เดินทางนะฮะหลบหนีการก่ออาชญากรรมมาเรื่อยๆแล้วก็เดินทางไปประเทศไทยบ้างล่ะไปตุรกีบ้างล่ะแล้วก็มีอีกหลากหลายประเทศนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมาจบที่ประเทศเนปาลในวันที่18ธันวาคมทั้งหมดเนี่ยใช้หนังสือเดินทางปลอมครับแน่นอนและทั้งหมดก็ก่อเหตุฆาตกรรมรอบนี้ไม่ใช่แค่ก่อเหตุล่อลวงหรือแม้กระทั่งการหลอกลวงหรือแม้กระทั่งการโจรกรรมแล้วนะครับแต่มันเริ่มต้นจากการฆาตกรรมเหยื่อ2รายนั่นก็คือเหยื่อที่เป็นชาวแคนาดา1รายแล้วก็ชาวอเมริกัน1รายและแน่นอนนะครับหลังจากก่อคดีฆาตกรรมในประเทศเนปาลช่วงการก่อคดีแรกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณปี76นะครับ1976หลังจากฆ่าคนเรียบร้อยทั้งหมดก็เลยต้องทำการเดินทางนะครับในการหนีแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าโดนจับเนี่ยน่าจะถูกขังคุกยาวนะครับก็เลยหาประเทศที่น่าจะกบดานได้นั่นก็คือมาที่ประเทศไทยนั่นเองโดยเขาก็ใช้พาสปอร์ตของเหยื่อที่เขาฆาตกรรมนี่แหละที่เป็นชาวแคนาดาแล้วก็ชาวอเมริกันนะครับก่อนที่ตำรวจจะพบศพของทั้งคู่คือเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับโสภราชก็เริ่มที่จะกลายเป็นอาชญากรเต็มตัวนะครับเขาเริ่มมาก่ออาชญากรรมในการฆ่าคนนะฮะมากขึ้นในการขโมยของมากขึ้นด้วยจนทำให้คนใกล้ตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มรู้สึกกลัวในตัวของโสภราชแล้วจนสุดท้ายก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพอหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประเทศไทยเนี่ยรู้เรื่องว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เดินทางแล้วก็หนีมาจากประเทศเนปาลนะครับแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่การสื่อสารระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานมากนะฮะประมาณปี1976มันก็เลยทำให้กว่าตำรวจจะรู้ตัวเนี่ยโสภราชก็หนีไปอีกครั้งนึงแล้วครับโดยครั้งนี้เขาก็เดินทางนะฮะจากประเทศไทยเนี่ยไปที่ปารีสแล้วหลังจากไปปารีสครับเขาก็เดินทางกลับไปที่ประเทศอินเดียซึ่งเขาคงคิดนะครับว่าลู่ทางในการกบดานเนี่ยในประเทศที่คุ้นเคยน่าจะดีที่สุดนะฮะเขาเดินทางไปเรื่อยๆครับในการหลบหนีจนสุดท้ายเนี่ยก็กลับไปยังประเทศไทยไม่แน่ใจว่าติดใจอะไรในประเทศไทยหรือเปล่านะครับพอหลังจากกลับมายังประเทศไทยเหมือนจะหนีกบดานไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นก็รู้ว่าตำรวจเนี่ยกำลังตามล่าตัวอยู่ทั้งหมดก็เลยถูกเจ้าหน้าที่สอบปากคำนะครับฐานต้องสงสัยเกี่ยวกับการฆาตกรรมแต่ว่าก็ได้รับการปล่อยตัวนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนักการทูตนะฮะของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยก็ร่วมงานกับพลตำรวจตรีสมพลสุทธิใหม่ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้บังคับการกองการต่างประเทศ
ก็ถึงขนาดตั้งทีมสืบสวนสอบสวนแกะรอยหาฆาตกรผู้สังหารชาวต่างชาติในประเทศไทยเรียกว่าตอนนั้นรู้กันแค่2รายใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอหลังจากเขาเข้ามาเหยียบประเทศไทยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าศพชาวต่างชาติที่ถูกระแคะระคายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ว่าเอ๊ะมันน่าจะมาจากคนเดียวกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าดอกจันไปเกือบ10รายด้วยกันจนได้หลักฐานชี้ตัวว่าทั้ง10รายที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยน่าจะเป็นคนฆาตกรรมนะครับจากคนเดียวนั่นก็คือโสภราชพอหลังจากโสภราชครับเขาเริ่มรู้เรื่องราวว่าเอ้าตำรวจไทยก็รู้เรื่องราวชั้นแล้วเนี่ยนั้นฉันอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมฉันก็ต้องหนีอีกรอบครับโอ้โหเหมือนมาประเทศไทยเพื่อหลบหนีหนีไม่ได้ก็ไปประเทศอื่นไปประเทศอื่นเสร็จปุ๊บหนีไม่ได้อีกก็กลับมาประเทศไทยแล้วก็ระหว่างที่หนีไปหนีมาเนี่ยเขาก็ก่ออาชญากรรมไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าโสภราชนี่คือสุดแล้วจริงๆในการเป็นฆาตกรนะฮะคุณผู้ชมครับพูดอย่างนี้เลยว่าสุดจริงๆจนท้ายที่สุดครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะโดยพลตำรวจตรีสมพลสุทธิไมเนี่ยเขาสืบทราบว่าใช่โสภราชนี่แหละเป็นฆาตกรจริงๆแต่ว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วครับเพราะว่าคนร้ายอย่างโสภราชเนี่ยหนีออกนอกประเทศไปแล้วแต่ว่าทีมสืบสวนบอกว่าครั้งนี้เนี่ยฉันจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของแกอีกต่อไปเขาก็เลยออกหมายจับแดงนะครับหรือว่า Red Notice นั่นแหละครับโดยตำรวจสากลอย่าง Interpol และแน่นอนนะฮะเพื่อที่จะตามล่าโสภราชไปทั่วโลกเลยทีเดียวตอนนี้โสภราชเนี่ยมีหมายแดงนะครับ Red Notice นะฮะไปทั่วโลกแล้วนะครับโดยเฉพาะทวีปเอเชียที่ประเทศที่เขากบดานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเนปาลอินเดียหรือแม้แต่ประเทศไทยนะครับที่เดินทางบ่อยเหลือเกินก็ทำให้มีหมายแดงเนี่ยติดประกาศกันไปทั่วแทบจะทุกพื้นที่เลยทีเดียวครับโสภราชเนี่ยเป็นที่ต้องการตัวของทางราชการนะฮะเป็นจำนวนมากเพราะว่าถือว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตนะครับในประเทศที่โสภราชเดินทางไปเนี่ยยอดตัวเลขมันเริ่มที่จะสูงขึ้นมากเรื่อยๆแล้วก็หลักฐานมันชี้ชัดว่านายโสภราชนี่แหละเป็นคนฆาตกรรมนะครับแต่ว่าในประเทศที่เขาเดินทางไปเนี่ยอย่างประเทศไทยเขาก็ไม่ได้มาฆ่าคนไทยนะครับหรือว่าไปประเทศเนปาลเขาก็ไม่ได้ฆ่าคนเนปาลแต่เขากลับปรากฏว่าเขาฆ่านักท่องเที่ยวมันทำให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ภายในประเทศเนี่ยมันเสียชื่อเสียงเหมือนกันนะอย่างถ้าเกิดสมมติว่านักท่องเที่ยวเขาก็มองว่าโอ้โหประเทศไทยไม่ปลอดภัยเลยอะมีฆาตกรต่อเนื่องอยู่กันแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนไทยจ้าเขาแค่มากบดานในประเทศไทยเท่านั้นทีนี้หลายคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเขาถึงมีฉายาว่านักฆ่าบิกินี่หรือว่านักฆ่าอสรพิษในการที่ถูกตั้งในฉายาของซีรีส์ดังในช่อง Netflix นะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วแน่นอนว่าเราจะกลับมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ารอติดตามกันได้เลยครับเรียกได้ว่าพฤติกรรมของโสภราชเนี่ยแยบยลมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับโอ้โหใครจะไปคิดนะฮะว่าคนหน้าเนื้อใจเสืออย่างเขาเนี่ยจะไปหลอกนักท่องเที่ยวได้แบบตบตาแนบเนียนขนาดนี้อย่างที่บอกนะครับบางวันเขาจะก็เป็นโสภราชบางวันก็เป็นโสภฤทธิ์บางวันอาจจะกลายเป็นโสภรีหรือบางทีอีกวันนึงอาจจะกลายเป็นโสอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะพฤติการของเขาเนี่ยแน่นอนนะครับเขาจะทำทีตีสนิทในการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแบบแนวแบ็คแพคเกอร์ซึ่งทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวแบบระยะยาวอยู่แล้วนะครับเขาก็ใช้พฤติการเหล่านั้นของนักท่องเที่ยวนี่แหละครับในการปล้นเงินแล้วก็รวมไปถึงนะฮะหลอกให้ตายใจแล้วก็หลงเชื่อในตัวของเขาเองและหลังจากนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการปล้นจนหมดตัวแล้วเขาก็ยังทำการฆาตกรรมเพื่อเอาพาสปอร์ตปลอมของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นในการที่จะเดินทางหลบหนีไปทั่วทั้งทวีปเอเชียอีกด้วยตอนนี้นะครับแน่นอนว่าตำรวจเนี่ยพยายามเร่งติดตามจับกุมตัวโสภราชครับเพราะว่าคดีความของเขาเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวแต่พอจะจับกุมตัวเขาได้สักทีนึงปรากฏว่าครับเขากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและที่สำคัญนะครับตัวตนของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าล่องหนได้ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวพาสปอร์ตที่เขาใช้แต่ละใบครับไม่เคยซ้ำกันในการเดินทางออกนอกประเทศเลยทีเดียวแต่ว่าในการติดตามตัวในการจับของเจ้าหน้าที่ของเขาในตัวของโสภราชเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อตอนนี้ผมก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าตำรวจจะสามารถตามจับโสภราชได้ไหมไปติดตามกันต่อเลยครับ